สวัสดีครับในตอนนี้เราจะพูดถึงสมการเบอร์นูลีหรือว่าเบอร์นูลีเควชันนะครับสมการเบอร์นูลีเนี่ยดูรูปแบบของสมการจะคล้ายๆกับสมการพลังงานนะครับแต่จริงๆแล้วสมการเบอร์นูลีเนี่ยเป็นสมการโมเมนตัมรูปแบบหนึ่งนะครับสมการเบอร์นูลีจะถูกใช้งานมากนะครับสำหรับสมการสำหรับการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการวัดอัตราการไหลหรือว่าการไหลผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับตัวสมการเบอร์นูลีเนี่ยจะไม่คิดงานของปั๊มนะครับไม่คิดงานกังหันแล้วก็จะไม่คิดพลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการไหลนะครับถ้าคิดไอ้3ตัวนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่สมการเบอร์นูลีใช้ไม่ได้ครับให้ไปใช้สมการพลังงานที่พูดในหัวข้อที่แล้วแทนนะครับถ้าจะใช้สมการเบอร์นูลีจำไว้นะครับต้องไม่มีงานปั๊มไม่มีงานกังหันไม่มีพลังงานสูญเสียนะครับนอกจากนี้นะครับสมการเบอร์นูลีไม่คิดอิทธิพลของแรงเฉือนครับคือถ้าคิดว่ามันมีความหนืดเกิดขึ้นในการไหลแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวสมการเบอร์นูลีใช้กับการไหลคงตัวเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังใช้กับกรณีที่ของไหลนั้นอัดตัวไม่ได้ด้วยพูดง่ายๆก็คือตรงนี้คือโลคงที่นั่นเองนะครับถ้าโลไม่คงที่ก็ใช้สมการเบอร์นูลีไม่ได้อีกนะครับแล้วก็อ้างอิงที่แกนหยุดนิ่งเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าตัวสมการเบอร์นูลีเนี่ยมีเงื่อนไขข้อจำกัดเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นสมการที่มีประโยชน์มากอยู่ดีนะครับจำไว้นะครับสมการเบอร์นูลีฟอร์มจะคล้ายๆกับสมการพลังงานแต่สมการเบอร์นูลีเนี่ยต้องไม่คิดงานปั๊มไม่คิดงานกังหันแล้วก็ไม่คิดพลังงานสูญเสียนะครับถ้าคิดไอ้3ตัวนี้ใช้สมการเบอร์นูลีไม่ได้นะครับไปใช้สมการพลังงานแทนนะครับตัวฟอร์มของสมการเบอร์นูลีเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือP บวกด้วยโล GH บวกด้วยโล V กำลัง2ส่วน2เนี่ยเท่ากับค่าคงที่นะครับถ้าเราจัดฟอร์มสมการนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ฟอร์มเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยก็จะมีจุดอ้างอิงจุดที่1นะครับกลุ่มนี้จะเป็นของจุดที่1นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่2นะครับคราวนี้ถ้าเราหารเทอมนี้ด้วยโลจีตลอดนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสมการ 6.23 ซึ่งถ้านักเรียนเทียบฟอร์มดูแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะจะคล้ายๆกับพลังสมการพลังงานนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงตัวนี้คือหัวน้ำความดันนะครับเราพูดถึงเทอมนี้นะครับเป็นหัวน้ำศักดาหรือว่าหัวน้ำสถิตนะครับเราพูดถึงเทอมนี้เป็นหัวน้ำความเร็วเห็นไหมครับ3เทอมนี้ปรากฏอยู่ในสมการพลังงานเหมือนกันแต่ว่าเราจะเห็นว่าสมการ 6.23 ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับที่เราเรียกว่าสมการเบอร์นูลีตัวนี้เนี่ยจะไม่มีหัวน้ำปั๊มไม่มีหัวน้ำสูญเสียไม่มีหัวน้ำกังหันเห็นไหมครับแต่ว่าฟอร์มสมการจะคล้ายกันมากอย่างไรก็ดีจันย้ำนะครับสมการเบอร์นูลีเนี่ยเป็นสมการโมเมนตัมแขนงหนึ่งนะครับเอาละครับเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราได้สมการเบอร์นูลีมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้งานสมการนี้ดูนะครับในตัวอย่าง 6.5 นี้นะครับก็บอกว่ามีหลอดแก้วรูปตัว U คว่ำอยู่ในอ่างน้ำดังรูปนะครับเขาให้หาว่าตัวความเร็วน้ำที่พุ่งออกมามีค่าเท่าไหร่นะครับความเร็วน้ำที่พุ่งออกมาก็คือตรงนี้นะครับอยากรู้ว่า V3 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าความดันสมบูรณ์ที่ส่วนโค้งมีค่าเท่าไหร่ก็คืออยากจะรู้ว่า P2 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็เริ่มการคำนวณด้วยกันนะครับเราเริ่มจากสมการบาร์โนลีนะครับเราก็ได้ออกมาว่า P1 ส่วนด้วยโลจีนะครับบวกด้วย V1 กำลัง2ส่วนด้วย 2G นะครับบวกด้วย Z1 ก็จะมีค่าเท่ากับคราวนี้อาจารย์เริ่มคิดคู่ P1 P3 ก่อนนะครับโน้ตไว้ตรงนี้นะครับคิดจุด1และ3นะครับคิดจุด1และ3ก่อนก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับบวกด้วย V3 กำลัง2ส่วน 2G นะครับบวกด้วย Z3 คราวนี้ลองแทนค่ากันดูนะครับเราก็พบว่าตัว P1 ของเราเนี่ยมันเปิดสู่บรรยากาศนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้คือจุดที่1ก็คือตรงที่ผิวน้ำพอดีเนี่ยนะฮะมันเปิดสู่บรรยากาศถ้าเราคิดเป็นระบบความดันสมบูรณ์เนี่ย P1 ของเราก็จะมีค่าเท่ากับประมาณ10 กำลัง5 พาสคาลนะครับ
ส่วนตัวความเร็ว V1 ของเราเนี่ยนะครับ V1 ของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ครับเราถือว่าความเร็ว V1 เทียบกับ V3 เนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย V1 เราก็เลยมีค่าประมาณเท่ากับ0ซะเลยนะครับคือความเร็วเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับอันนี้เหตุผลที่ทริตอย่างนี้คือทริตว่า V1 มีค่าประมาณเท่ากับ0เนี่ยเป็นเพราะว่าเราถือว่าอ่างน้ำของเราเนี่ยมันใหญ่มากนะครับการเปลี่ยนแปลงความเร็ว V1 เนี่ยก็เลยมีค่าน้อยมากจนเป็น0นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมตั้งแกนอ้างอิงไว้ที่ตรงนี้นะครับดาตัมอยู่ที่ตรงผิวน้ำพอดีนะครับนี่คือดาตัมพอดีเราก็จะได้ออกมาว่าตัว Z1 ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0ด้วยเพราะว่า Z1 อยู่ที่ดาตัมพอดีนะครับคราวนี้เรามาดูตัว P3 บ้างนะครับจุด3บ้าง P3 เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10^5เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเปิดสู่บรรยากาศเห็นไหมฮะมันเปิดสู่บรรยากาศทั้งคู่นะครับคราวนี้มาดูตัว V3 บ้างนะครับ V3 นี่เราไม่รู้นะครับเรากำลังจะหาพอดีนะครับเราก็ติดไว้ก่อนนะครับตัวสุดท้ายคือตัว Z3นะครับZ3 เนี่ยถ้าวัดจากดาตัมจะเห็นว่าข้างบนนี้1เมตรเห็นไหมฮะทั้งหมดนี้8นะครับแปลว่าวัดจากดาตัมลงมาตรงนี้เนี่ยเป็นระยะเท่ากับ7เมตรพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับลบ 7นะครับที่ติดลบเพราะว่ามันวัดต่ำลงมาจากดาตัมเห็นไหมครับถ้าวัดขึ้นไปทางนี้นี่เป็นบวกวัดลงมาทางนี้เนี่ยเป็นลบนะครับอยู่ต่ำกว่าดาตัมเอาละครับตอนนี้เราแทนค่าได้แล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น10^5นะครับส่วนด้วยกรณีนี้เป็นน้ำนะครับโลก็คือ 1,000 ง่ายๆนะครับคูณด้วย G ก็คือ 9.81 นะครับบวกด้วย V1^2 ส่วน 2G ตัวนี้เป็น0ไปแล้วนะครับเพราะ V1 เป็น0นะครับบวกด้วยZก็เป็น0ไปแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ P3 ก็คือ10^5ส่วนด้วย 1,000 คูณด้วย 9.81นะครับบวกด้วย V3 ยังไม่รู้นะครับกำลัง 2ส่วนด้วย2คูณด้วย 9.81 นะครับบวกด้วย Z3 Z3 เนี่ยเรารู้แล้วมันมีค่าเท่ากับลบ 7นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ออกมาแล้วครับตัว V3 ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ7คูณ2คูณด้วย 9.81 นะครับเพราะว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันหักล้างกันไปได้นะครับก็จะได้ V3 ออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ 11.7 เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะได้เป็นคำตอบแรกออกมานะครับอันนี้ก็ตอบก่อนเลยนะครับตอบแล้วนะครับอันนี้เราอยากจะหาความดันที่จุดที่2บ้างนะครับเราก็ใช้หลักการเดิมครับเราก็คิดจุด1และ3คราวนี้เป็นจุด1และ2บ้างนะครับก็จะได้ออกมาว่า P1 ส่วนด้วยโล G นะครับบวกด้วย V1^2 ส่วนด้วย 2G นะครับบวกด้วย Z1 ก็จะมีค่าเท่ากับ P2 นะครับส่วนด้วยโล G นะครับบวกด้วย V2^2 ส่วนด้วย 2G นะครับบวกด้วย Z2ที่จุด1นี้เราหาไว้แล้วนะครับในสไลด์ที่แล้วคราวนี้เราก็มาดูที่จุด2กันนะครับที่จุด2เนี่ยเราก็จะได้ว่า V2 มันมีค่าเท่ากับ V3 เพราะว่าอะไรครับนักเรียนลองสังเกตดูท่อน้ำนะครับน้ำมันไหลเข้ามาอยู่ในท่อนะครับเนื่องจากว่าขนาดหน้าตัดของท่อการรักน้ำเนี่ยมันเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าความเร็วมันไม่เท่ากันเนี่ยน้ำมันก็ต้องท่วมอยู่ในท่อซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ออกมาว่า V2 เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ V3ตามหลักของสมการความต่อเนื่องนั่นเองนะครับตะกี้เราหา V3 ไว้แล้วนะครับ V3 เรามีค่าเท่ากับ 11.7 เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้น V2 ก็มีค่าเท่ากันนะครับย้ำอีกทีนะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไหลอยู่ในท่อขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากันนะครับความเร็วมันก็ต้องเท่ากันนะครับส่วนตัว Z2 ดูจากรูปก็ได้นะครับ Z2 ก็จะมีค่าเท่ากับ1เมตรนะครับเราก็แทนค่าลงไปได้แล้วนะครับแทนค่าลงไปP1 ก็จะมีค่าเท่ากับ10^5ส่วนด้วย 1,000 คูณด้วย 9.81 นะครับบวกด้วย V1 นะครับ V1 ก็เป็น0เมื่อกี้รู้แล้วนะครับบวกด้วย Z1 ก็0นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ P2 ตัวนี้คือตัวที่เราต้องการจะหานะครับ
คูณด้วย 1,000 หารด้วย 9.81 นะครับบวกด้วย v 2กำลัง2ก็คือ 11.7 ทั้งหมดกำลัง2นะครับหารด้วย2คูณด้วย 9.81 นะครับบวกด้วย z 2ก็คือ1เมตรนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับนักเรียนก็จะได้ p 2ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ 22.8 กิโลปาสคาลนะครับอันนี้เป็นความดันแอบโซลูทนะครับเป็นความดันแอบโซลูทก็ตอบแล้วครับตอบแล้วนะครับเป็นเท่านี้ที่เขียนว่าเป็นความดันแอบโซลูทเนี่ยนั่นหมายความว่านักเรียนคิดผลของความดันบรรยากาศด้วยนะครับถ้าอยากจะได้ P2 ที่เป็นความดันเกจนะครับนักเรียนก็เอา 22.8 เนี่ยนะครับลบด้วย10อันนี้เป็นเดี๋ยวเขาทำเป็นปาสคาลนะครับก็เป็น 22.8 คูณด้วย10กำลัง3ปาสคาลนะครับตัวนี้นะครับลบด้วย10กำลัง5ปาสคาลนะครับนักเรียนก็จะได้คำตอบขึ้นที่เป็นลบนะครับสำหรับความดันเกจซึ่งหมายความว่าที่จุด2เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสุญญากาศนะครับเป็นความดันสุญญากาศเพราะว่าความดันเป็นสุญญากาศนั่นเองครับเลยทำให้น้ำจากจุดที่1เนี่ยไหลไปหาจุดที่2ได้นะครับเอาละครับสรุปคำตอบนะครับถ้าเป็นความดันแอบโซลูทตอบ 22.8 ถ้าเป็นความดันเกจตอบ22คูณ10กำลัง3ลบด้วย10กำลัง5ซึ่งจะได้ค่าที่เป็นค่าติดลบแน่ๆนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับสมการแบนูลี่นะครับนักเรียนก็จะทำแบบฝึกหัดที่ 6.4 ได้แล้วนะครับอันนี้ถ้านักเรียนดูจากตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาวันนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าถ้านักเรียนทำคู่1 3คู่1 2ตั้งแต่ต้นนะฮะคือคิดที่จุด1 2ตั้งแต่ต้นเนี่ยนักเรียนจะติดตัวแปร2ตัวจะคำนวณไม่ได้นะครับต้องคำนวณ1 3ก่อนแล้วค่อยมาไล่1 2แต่ทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้นะฮะนักเรียนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆก็จะเกิดประสบการณ์ขึ้นเองนะครับทำแบบฝึกหัด 6.4 หน่อยนะครับต่อไปก็จะพูดถึงหัวข้อสุดท้ายของบทที่6นะครับก็คือเรื่องของเส้นไฮโดรลิกเกจไลน์แล้วก็เส้นเอเนอร์จีเกจไลน์นะครับเส้นไฮโดรลิกเกจไลน์เนี่ยจะเป็นเส้นที่แสดงความดันของของไหลนะครับที่จุดต่างๆด้วยนะครับในขณะที่เส้นเอเนอร์จีเกจไลน์เนี่ยจะเป็นเส้นแสดงผลรวมพลังงานทุกตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันมีของไหลจากจุด1ไปจุด2นะครับอย่างนักเรียนดูในรูปนะครับจุด1อยู่ที่นี่นะครับจุด2อยู่ที่นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเส้นไฮโดรลิกเกจไลน์เนี่ยก็จะแสดงด้วยเส้นประเส้นนี้เส้นประเส้นนี้เห็นไหมครับคราวนี้นักเรียนสังเกตดูให้ดีนะครับถ้าตรงนี้เส้นล่างสุดนี่คือดาตัมนะครับระยะที่วัดจากดาตัมไปถึงตัวเส้นไฮโดรลิกเกจไลน์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหัวน้ำศักดาหรือว่าหัวน้ำสถิตอันนึงแล้วก็บวกด้วยหัวน้ำความดันเห็นไหมครับสองเทอมนี้รวมกันกลายเป็นเส้นไฮโดรลิกเกจไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเอา3เทอมคือเอาหัวน้ำความเร็วมาบวกกับหัวน้ำความเร็วคือตัวนี้นะครับมาบวกกับหัวน้ำความดันมาบวกกับหัวน้ำศักดาหรือหัวน้ำสถิตเนี่ยนักเรียนก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า energy gate line นะครับหรือว่าเส้นชั้นพลังงานนั่นเองนะครับคราวนี้ตัว hydraulic gate line เนี่ยมันมีความสำคัญนะครับในการออกแบบในการออกแบบท่อเนี่ยนักเรียนต้องระวังไม่ให้เส้นไฮโดรลิกเกจไลน์เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าระดับท่อนะครับเพราะว่าถ้าไฮโดรลิกเกจไลน์อยู่ต่ำกว่าระดับท่อแล้วเนี่ยท่อนั้นก็จะเกิดความเป็นสุญญากาศขึ้นมานะครับอะไรต่างๆก็มันก็จะไปไหลลงอยู่ที่จุดนั้นนะครับคราวนี้การออกแบบระบบท่อเนี่ยเราต้องการให้มันลำเลียงของไหลออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไฮโดรลิกเกจไลน์ไม่ควรจะมีค่าต่ำกว่าระดับท่อนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับคือในกรณีที่เป็นพวกไซฟอนหรือว่าพวกคอดักกลิ่นต่างๆนะครับเราต้องการให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นสุญญากาศเราก็จะให้ตัวไฮโดรลิกเกจไลน์ตรงนั้นเนี่ยมีค่าอยู่ต่ำกว่าระดับท่อนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาของไหลโดยใช้หลักการของปริมาตรควบคุมนะครับสมการที่ใช้มีอยู่3ชุดสมการนะครับก็คือสมการกดทรงมวลหรือสมการความต่อเนื่องนะครับสมการโมเมนตัมแล้วก็สมการพลังงานนะครับนอกจากนี้ก็ยังแนะนำให้รู้จักสมการอันนึงก็คือสมการแบนูลี่นะครับที่ใช้มากในการ อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการไหลของไหลที่ไม่มีความดันสูญเสียไม่มีเฮดปั๊มไม่มีเฮดกังหันมาเกี่ยวข้องนะครับ
เอาละครับผมก็จะขอจบบทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคำนวณในบทที่8ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ